คุณรู้ไหมว่าผู้ชายเขาดูยังไงว่าผู้หญิงคนไหนแซ่บบางคนอาจจะแบบเอ้ยถ้าคนนี้แบบว่าแต่งตัวโป๊ะไม่อะคนนี้พูดจาแบบบางทีสองแง่สามงามทะลึ่งก็ยังไม่ได้แซ่บจริงๆเขาดูจากบอดี้แลงเกวจหรือท่าทางการมองนะครับการส่งสายตาการยิ้มการแกล้งเขินหลบตาบางคนไปท่องไปเที่ยวท่าเดินการทิ้งสะโพกอะไรแบบนี้รวมไปถึงการแบบส่งรูปส่งแชทเวลาคุยกับเราเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงบางทีเข้าไปในผับในคลับบางทีพวกท่าเต้นหรือพวกท่ามูฟตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะฮะเบาๆจริงๆมันมาจากภาษากายถ้าภาษากายคนไหนส่งมานะครับแล้วเรารู้สึกว่ามันโจนเนี่ยนะครับเราจะบอกว่าคนนี้แซ่บต่างกันนะบางคนนี่พยายามจะพูดจ้าท่านหนึ่งสองแง่สามงามแต่บางทีดูไม่ใช่อ่ะนะฮะเพราะว่าภาษากายไม่ได้ตามไปก็จะกลายเป็นว่าคนเป็นคนพูดจาเขาเรียกว่าสะพดลเฉยๆแต่ถ้าคุณอยากจะแซ่บนะครับคุณต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้เป็นแล้วมันฝึกได้และแซ่บได้ทุกคนสำหรับคลับกิ๊กคนถามมาแล้วต้องทำยังไงอ่ะลองไปเรียนคำพีเสน่ห์ดู1รอบสอนไว้เรื่องนี้ทั้งหมดบางทีแค่ทำตัวเป็นขุนหนูนะแล้วก็พูดจาแบบอ่อนอ่อนช้าๆก็ได้นะแต่ถ้าทางพอมันไปปุ๊บมันแซ่บทันทีและประกันคนมองปุ๊บแพชชั่นมาติดจมอยากตามคุณสนใจทำเป็นไหมทักเข้ามาครับ